นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะพุทธังธัมมังสังฆังอนุตตรังอุปัชฌายังนมัสสามิไม่นานมานี้โยมแม่อาตมาเล่าให้ฟังเรื่องวันเข้าโรงเรียนวันแรกตอนอายุ5ขวบซึ่งอาตมาจำไม่ได้แม่ก็เล่าว่าเด็กนักเรียนจำนวนมากเดินไปที่โรงเรียน จับมือโยมแม่สุขคุณแม่ส่วนใหญ่คุณแม่ก็พาเข้าไปในห้องเรียนไปฝากไว้กับคุณครูเด็กบางคนก็ร้องไห้เด็กบางคนก็กลัว ก่อนที่ผู้ปกครองจะออกจากโรงเรียนบางทีนานลูกจึงจะยอมอยู่ส่วนอาตมามาถึงประตูโรงเรียนสั่งให้แม่กลับบ้านไม่ต้องไปส่งไปเองฟังแล้วเลยภูมิใจตัวเองว่าจำไม่ได้ไม่ให้โยมแม่ไปฝากไม่ต้องฝากหรอกไปเองอยากไปนี่เมื่อกี้นี้คุณครูก็เล่าถึงครูที่ประทับใจอาตมาก็มีครูหลายคนเหมือนวันนี้ยกตัวอย่างสองสามคนคนแรกเป็นครูผู้หญิงที่ดุที่สุดในโรงเรียนตอนนั้นอาตมาอยู่น่าจะประมาณเทียบป.2แล้วอาตมาตั้งแต่เริ่มเรียนมักจะสอบที่หนึ่งตลอดแล้วก็คงจะหลงตัวเหมือนกันเพราะว่าเวลาครูคนนี้เรียกนักเรียนมาจะมีการประชุมพิเศษแล้วก็จะด่าจะว่าพูดว่าคนนั้นไม่เรียบร้อยว่าคนนี้คือทุกคนกลัวมากครูคนนี้แล้วอาตมาก็เป็นคนค่อยค่อนข้างชอบเพราะรู้ว่าเวลาครูจะว่ากล่าวว่าจะตักเตือนเนี่ยเราจะไม่โดนสักทีเพราะเราเก่งเราดีก็ลึกๆดีว่ายังรู้สึกยินดีชอบเวลาครูว่าคนอื่นเพราะถือว่าเราดีกว่าจนกระทั่งวันหนึ่งก็นั่งฟังครูว่าคนนั่นว่าคนนี้แล้วมาเอ่ยชื่ออาตมาแล้วไปว่าอาตมาแบบเหมือนฝ่าแลบเลยคือไม่เคยโดนมาก่อนช็อกมากแต่ตอนหลังนี่รู้สึกได้ข้อคิดที่ดีว่าเอความเก่งเนี่ยแล้วว่าความเรียกว่าความเก่งก็ได้ความเก่งนี่ก่อนหน้านี้เราวัดเอาเพื่อนเป็นเครื่องวัดเราก็พอใจแค่เก่งกว่าเพื่อนภูมิใจแต่ไม่ได้ดูที่ว่าเก่งจริงหรือไม่จริงใช่ไหมคือมาตรฐานของเราก็คือแค่สอบที่หนึ่งดีกว่าเพื่อนแต่ไม่มีความรักในตัววิชาไม่มีความตั้งใจที่จะให้มันดีที่สุดในวิชาก็แทนที่จะเอาตัววิชาเป็นตัวหลักเอาความสามารถของเพื่อนเอาเป็นแค่ว่าเก่งกว่าคนอื่นก็ใช้ได้แล้ว
หลังจากนั้นอาตมาก็รู้สึกรักครูคนนี้มากแล้วก็เคารพนับถือมากเพราะรู้สึกได้ข้อคิดที่มีค่ามาก ตอนหลังมีอาตมาก็สังเกตว่าเรามักจะขยันในวิชาที่ครูมีฉันทะในการสอนรักถ้าครูรักวิชาเราก็จะรักวิชานั้นได้ง่ายแต่สุนัตมาก็สนใจเรื่องภาษาอังกฤษและวรรณกรรมอังกฤษอยู่แล้ว แล้วก็มีครูคนหนึ่งมาใหม่และมาสอนเชกสเปียร์และจะมาจำได้ว่าครูก็ให้เปิดละครของเชกสเปียร์นะหนึ่งแล้วก็มีโยนาหนึ่งไม่กี่ประโยค6-7ประโยคให้อ่านแล้วเราศึกษาเราวิเคราะห์เจาะลงไปในโยนาเดียวทั้งหมดทั้ง 3-4 ชั่วโมงใช้เวลาสักเกือบ2อาทิตย์ทำให้อาตมาเกิดความซาบซึ้งในจริยภาพของเชกสเปียร์แล้วก็ทำให้มองการเนื้อหาที่อ่านและก็เรื่องการอ่านเรื่องการศึกษาในมิติใหม่เห็นว่าไม่ต้องอ่านมากแต่ว่าถ้าเป็นนักเขียนมีคุณภาพและผู้ที่มีเรื่องดีๆนะเอาแค่นิดเดียวและก็เจาะลงไปให้ลึกๆซึ่งก็เป็นประโยชน์ที่อาตมาเอามาใช้แม้แต่ในการศึกษาธรรมะต่อไปครูคนที่สามก็เป็นครูที่อาตมาสนิทที่สุดและรักที่สุดตอนวัยรุ่นถ้าเกิดทะเลาะกับพ่อแม่เดินออกจากบ้านคือเดินออกจากบ้านในอังกฤษเนี่ยมันจะมีปัญหามันหนาวคือไม่ใช่เดินออกจากบ้านแล้วไปเดินเรื่อยๆครับก็มักจะไปที่บ้านของคุณครูคนนี้ขอบประตูขอไปคุยครูก็ไม่เคยปฏิเสธเข้าไปคุยและคุณสมบัติของครูคนนี้ที่ทำให้เป็นที่รักของนักเรียนและของคนรอบข้างมากเป็นคนฟังเป็นท่านจะไม่คอยสั่งสอนไม่แนะนำไม่อะไรท่านจะนั่งฟังด้วยเมตตาจนกระทั่งเรารู้สึกว่าโอ้ในโลกนี้อย่างน้อยก็มีครูคนนี้ที่เข้าใจเราคือเราไม่ต้องการคำสั่งสอนคือลึกๆเรารู้ว่าอะไรถูกอะไรผิดแต่ว่าอยากให้เป็นมีผู้ที่เอาใจเราใส่ใจเข้าและใส่ใจท่านอย่างน้อยรู้สึกเราไม่ได้อยู่ในโลกนี้คนเดียวแล้วครูคนนี้เป็นผู้ที่มีคุณสมบัติอย่างนี้คือโทษจะเล่าว่าหลังจากบวชพระได้อยู่เมืองไทย6ปีกลับอังกฤษครั้งแรกหลังจากไปอยู่ที่บ้านเพื่อนเก่าๆนี่ก็หายไปหมดแล้วก็ไม่เคยได้ติดต่อกันแต่นึกถึงครูคนนี้ก็ไปขอบประตูที่บ้านก็ยังอยู่ห้องเดียวห้องนี้มีแต่หนังสือเต็มไม่รู้กี่ร้อยกี่พันเล่มรอบตัวเลยบ้านเขามีแต่หนังสือแล้วปรากฏว่าวันนั้นเป็นวันเกิดคุณครูพอดีปรากฏว่ามีคาดวันเกิดแขวนไว้หลายร้อยอันคือนักเรียนที่จบไปแล้วไม่เคยลืมครูคนนี้ไม่รู้จบไปกี่ปีพอถึงวันเกิดก็ต้องส่งคาดไป นี่ก็เป็นตัวอย่างจากครูของท่านอาจารย์นี่สามคนนะครูแรกก็ถือให้เราจริงใจต่อวิชาอย่าไปเปรียบเทียบกับคนอื่น
อย่าไปภูมิใจอย่าไปเหลิงว่าเก่งกว่าคนอื่นเขาเก่งกว่าคนอื่นนี่มันอาจจะไม่ใช่เก่งจริงทีนี้จะเป็นปัญหาของนักเรียนหลายคนเพราะเคยเรียนเก่งๆแต่พอเข้ามหาวิทยาลัยก็มีแต่คนเก่งๆเท่านั้นจะเป็นที่หนึ่งตลอดเป็นคนธรรมดาไปซึ่งถ้ามีทิฏฐิมานะซึ่งเอาคนอื่นเป็นเครื่องวัดก็จะเศร้านะแต่ถ้ามีความจริงใจในวิชาเนี่ยจิตใจของเราก็ไม่ตกข้อที่แต่ครูที่สองก็ดูที่ความละเอียดความตั้งอกตั้งใจไม่ต้องคืออาตมาก็ชอบอ่านนั้นอ่านนี่สารพัดอย่างหาความรู้ไปเรื่อยๆแต่ก็ได้ความรู้ว่าถ้าเราเจาะลงไปในสิ่งที่มีคุณค่าอย่างลึกจะได้ประโยชน์มาทำนั่นบ้างทำนี่บ้างแบบจับจดแล้วก็ได้ฉันทะความรักในการเรียนจากครูนี้มากครูคนที่สามก็เข้าใจเริ่มเข้าใจในเรื่องการให้ทานโดยการฟังหลังๆนี้ในเมืองไทยก็มีการสอนให้คนกล้าแสดงออกแต่ทางพุทธศาสนาไม่สนับสนุนโดยไม่มีเงื่อนไขเราถือว่าเราต้องรู้จักแสดงออกในเวลาอันสมควรด้วยคำพูดที่เป็นประโยชน์ต่อผู้ฟังถ้าเอาแต่กล้าแสดงออกอย่างเดียวกลายเป็นคนที่พูดได้พูดเก่งแต่เนื้อหาไม่ค่อยมีสาระและที่สำคัญคือขาดความสามารถในการฟังนี่คนเรา เป็นผู้ศึกษาชีวิตมนุษย์เป็นสัตว์ประเสริฐเพราะเรียนรู้ได้ปรับปรุงแก้ไขตัวเองได้ตั้งแต่เริ่มเกิดจนกระทั่งวันสุดท้ายหรือหายใจสุดท้ายในชีวิตเราถึงความเป็นมนุษย์โดยแท้จริงโดยการเรียนรู้โดยการศึกษาโดยการพัฒนาในคนเราจะเรียนรู้คนเดียวไม่ได้ เราจะเจริญได้เพราะมีครูที่ดีนั้นเมื่อเราทบทวนดูสิ่งที่ดีๆที่เกิดขึ้นในชีวิตของเราแล้วก็น่าจะต้องยอมรับว่าถ้าไม่มีครูถ้าไม่มีผู้วังดีต่อเราถ้าไม่มีผู้ถ่ายทอดแบ่งปันความรู้เราคงไม่ได้สิ่งดีๆอย่างนี้บางทีญาติโยมมากราบอาตมาหรือว่าพระฝรั่งโอ้พระฝรั่งเก่งพระฝรั่งดีพระไทยไม่ดีอะไรนะอาตมาก็จะตอบว่าอ้าวอาตมาก็เป็นพระไทยเหมือนกันแล้วอาตมาได้อะไรดีๆเพราะมีอาจารย์ที่เป็นพระไทยสอนถ้าอาตมาไม่มีหลวงพ่อชาไม่มีครูบาอาจารย์ที่เป็นพระไทยอาตมาก็ไม่ได้อะไรเหมือนกันดังการคำนึงถึงการระลึกถึงครูเป็นการคัดกล่าวความยึดมั่นถือมั่นในตัวเองและเป็นการยอมรับในความจริงว่าคนเราจะได้ดีก็ไม่เคยได้คนเดียวทีนี้ในปัจจุบันทำอย่างไรเราจึงจะเป็นผู้ที่ได้รับประโยชน์จากสถาบันการศึกษาข้อหนึ่งสำคัญคือการสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับคุณครูอย่างพุทธองค์ก็เคยตรัสไว้ว่าถึงจะอยู่กับครูบาอาจารย์หรือถึงจะอยู่กับครูผู้มีความรู้อาจจะไม่เกิดประโยชน์อะไรก็ได้พุทธองค์ก็ตรัสเหตุปัจจัยที่ทำให้ไม่ได้ประโยชน์อย่างเช่นเพ่งโทษสิ่งที่ครูสอนไม่พอใจวิชานี้จับผิดตลอดเวลาในตัววิชาที่สอน
สองคือจับผิดตัวครูไม่ชอบเพราะไม่ชอบครูก็พร้อมที่จะจับผิดอยู่ตลอดเวลามองในแง่ร้ายสามคือจับผิดตัวเองและมองตัวเองในแง่ร้ายว่าเราเป็นคนโง่เป็นคนไม่มีความสามารถเป็นคนทำไม่ได้ฉันมองวิชาในแง่ร้ายมองคุณครูในแง่ร้ายมองตัวเองในแง่ร้ายนี่จะเป็นอุปสรรคต่อการเรียนรู้จิตขาดสติขาดความตั้งใจขาดการพิจารณาในสิ่งที่เรียนรู้ก็ไม่ได้ประโยชน์เหมือนกันทีนี้ความเคารพในคุณครูคือไม่ใช่เชื่อฟัง 100% ทุกสิ่งทุกอย่างสิ่งที่ท่านอาจารย์เองพูดก็เหมือนกันไม่ต้องการให้เชื่ออย่างเดียวต้องการเอาไปคิดเอาไปพิจารณาว่าจริงหรือไม่จริงคือมันจะต้องพิจารณาจะต้องย่อยมันจึงจะเป็นเรื่องของเราการถ่ายทอดวิชาจึงจะเกิดขึ้นแค่เชื่อเนี่ยยังไม่ใช่การถ่ายทอดที่แท้จริงถ้าท่านอาจารย์สอนอะไรเอาไปดูไปพิจารณาว่าใช่ไหมเพราะเราเห็นในชีวิตของตัวเองเออใช่นี่แหละคือการถ่ายทอดถ้าสักแต่ว่าจำได้บ้างหรือว่าเชื่อว่าอาจารย์สอนก็น่าจะจริงท่านรู้มากกว่าเรานั่นไม่ใช่ดังในการในความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างครูกับศิษย์ก็มีการตักเตือนซึ่งกันและกันอย่างในพระวินัยของสงฆ์มันจะมีหลักการสองข้อที่จะบาลานซ์กันที่จะพอดีกันหนึ่งคือระบบอาวุโสคือความเคารพตามอายุพรรษาแล้วสองก็คือระบบปวารณาหรือระบบตักเตือนซึ่งกันและกันในประเทศไทยความปกพร่องที่เกิดขึ้นคือเอาแต่ระบบอาวุโสเป็นใหญ่แต่ไม่ค่อยเอาเรื่องการตักเตือนกันตามการตามเวลาด้วยความเคารพถือเช่นยกตัวอย่างในพระวินัยบัญญัติไว้ว่าผู้เป็นสัตถิวิหาริกหมายถึงว่าเป็นลูกศิษย์ของพระอุปัชฌาย์มีหน้าที่ว่าเห็นครูบาอาจารย์ประพฤติตัวไม่เหมาะสมไม่ถูกต้องก็ควรจะให้เสียงสะท้อนกับอาจารย์หรือว่าควรจะถามอาจจะมองผิดก็ได้อาจจะไม่เข้าใจก็ได้แต่ไม่ควรจะลืมไปหรือเก็บกดไปเป็นหน้าที่ต่อผู้ใหญ่นั้นเราเป็นผู้เรียนก็เหมือนกันถ้าบางสิ่งบางอย่างถ้าเรามีอะไรอยู่ในใจเราไม่พอใจกับคุณครูบางทีก็ดูความไม่พอใจโอ้แล้วดูบนสักแต่ว่าอาการน้อยใจมั่งอะไรมั่งเดี๋ยวมันก็หายมันก็มันก็เป็นเรื่องไม่แน่นอนแต่ถ้ามันเป็นเรื่องพฤติกรรมที่เรารู้สึกไม่ถูกต้องเราหากาลเทศะที่เหมาะสมดูใจเราถ้ายังมีรู้สึกไม่พอใจโกรธอะไรเป็นต้นในยังพูดไม่ได้ต้องทำจิตใจให้ปกติแล้วก็ขออนุญาตพูดกับผู้ใหญ่แสดงออกถึงสิ่งที่มีอยู่ในใจด้วยความเคารพโดยภาษาโดยน้ำเสียงโดยอารมณ์ที่เหมาะสมทำให้เราจะได้แก้ปัญหาซึ่งบางทีอาจจะความคิดผิดของเราเองซึ่งทางก็จะชี้แจงบางทีคุณครูอาจจะผิดก็ได้แล้วเพราะคุณครูเองก็ต้องการพัฒนาความเป็นครูของตนท่านก็รับไปแล้วอาจจะมีการปรับปรุงแก้ไขก็ได้คือว่าจะต้องมีความว่ากล่าวตักเตือนทั้งสองฝ่ายด้วยความเห็นอกเห็นใจกันด้วยความเคารพนับถือกันคุณครูก็มีสิทธิ์มีหน้าที่
ที่จะตักเตือนพวกเราเพราะพวกเราทุกคนไม่ว่าครูว่าไม่นักเรียนทุกคนก็ต้องยอมรับว่าเราก็ยังผิดพลาดได้ในบางเรื่องอาจจะเป็นเพราะไม่ตั้งใจเพราะเผลอเพราะประมาทเล็กๆน้อยๆแต่เรื่องเล็กๆน้อยๆของเราเนี่ยอาจจะเป็นเรื่องใหญ่ของคนอื่นก็ได้เพราะฉะนั้นเราในการปวารณาคือเป็นการแสดงออกถึงหมู่คณะคือต่อชุมชนทั้งหมดว่าเราเป็นผู้ที่ยอมรับในกิเลสของตัวเองว่าเรายังมีกิเลสเยอะแล้วจะสู้คนเดียวเนี่ยก็ไม่ค่อยรับรองเพราะว่าเรายังเข้าข้างตัวเองยังคิดผิดเยอะฉะนั้นก็ขอให้ทุกคนช่วยหน่อยเห็นอะไรที่ไม่เหมาะสมไม่ถูกต้องช่วยบอกแต่ด้วยบอกด้วยความหวังดีในเวลาอันสมควรที่เราสองคนก็ยังมีอารมณ์ที่ปกติไม่อคติต่อการไม่คิดจะเอาชนะซึ่งกันและกันด้วยคำพูดที่เหมาะสมน่าฟังอย่างนี้เรียกว่าชุมชนจะปฏิบัติตามรอยของพระอริยสงฆ์วันนี้คือหลักการเดิมของชุมชนแห่งพระอริยะการตักเตือนซึ่งกันและกันด้วยความเมตตาด้วยความกรุณาด้วยความหวังดีดอซึ่งกันและกันตอนในฐานะเราเป็นลูกศิษย์เราก็ต้องพร้อมที่จะรับฟังอยู่เสมอและบางสิ่งบางอย่างที่ท่านตักเดือนเราก็จะรู้สึกทันทีว่าใช่แต่บางสิ่งบางอย่างนี้อาจจะต้องใช้เวลาสักน้อยหนึ่งแรกๆนี้พออาการทางจิตใจมันเกิดขึ้นแบบรู้สึกเขินรู้สึกไม่พอใจรู้สึกต่อด้านชั่วคราวแต่เราก็ดูมันไปรู้มันไปแล้วก็กลับไปพิจารณาที่คุณครูตักเดือนว่าใช่หรือไม่ใช่คือไม่ต้องอายว่าเราผิดพลาดอายว่าเราทำอะไรไม่ค่อยถูกต้องคือมันต้องมีอยู่ทุกคนเป็นครั้งคราวแต่สำคัญที่ว่าเรามีความจริงใจว่าถ้ามีการตักเตือนแล้วรับทราบแล้วยอมรับแล้วเรายอมปรับปรุงแก้ไขด้วยเองไหมเพราะตราบใดที่เรายังมีความตั้งอกตั้งใจว่าจะต้องแก้ส่วนที่ไม่ดีของตัวเองต้องพัฒนาสิ่งที่ดีให้ดียิ่งขึ้นไปเราก็จะมีแต่ความเจริญก้าวหน้าที่มีพระผู้ใหญ่พระญี่ปุ่นท่านเป็นผู้ใหญ่เป็นอุปาสกมีชื่อเสียงพอทำหน้าที่ต่อครอบครัวเรียบร้อยแล้วลูกก็เรียนจบครอบมีครอบครัวอะไรเรียบร้อยแล้วท่านก็จึงออกบวชตอนนั้นอายุ60ปีแล้วท่านก็พันธิฐานว่าถ้าท่านจะเดินธุดงค์ไปเรื่อยๆครับท่านก็บอกว่าถ้าในระหว่างการเดินธุดงค์เจอใครถึงอายุ2ขวบขึ้นไป3ขวบขึ้นไปเราก็จะยอมเรียนรู้จากคนนั้นเราก็จะยอมเป็นให้คนนั้นเป็นอาจารย์เราทีนี้ถ้าเราทุดงไปเจอคนถึงอายุ100ปีถ้ามีเรื่องใดเรื่องหนึ่งที่เป็นความรู้ของเราที่คนนั้นยังขาดไปเราก็จะยอมสั่งสอนจะยอมความลำบากในการแบ่งปันในการสร้างประโยชน์กับบุคคลนั้นท่านการเป็นครูและการเป็นศิษย์นี่มันไม่ตายตัวนะเราเป็นครูในเวลาสมควรจะเป็นครูเป็นศิษย์ในเวลาสมควรจะเป็นศิษย์ในเวลาสมควรที่จะได้รับสิ่งดีๆเราก็เปิดใจกว้างรับด้วยความอ่อนน้อมถ่อมตนแต่ในโอกาสในเวลาที่เรามีความรู้ความเข้าใจในบางสิ่งบางอย่างที่จะเป็นประโยชน์กับคนอื่นเราไม่หวงวิชาไม่อยากรักษาฐานะว่าดีกว่าเพื่อนเก่งกว่าเพื่อนรู้อะไรมากกว่าเพื่อนแล้วก็แบ่งปันให้เป็นประโยชน์เข้าได้
นี่ก็เรื่องการสอนวิชาการก็เป็นอย่างหนึ่งนี่ก็ผู้ถ่ายทอดคือครูก็อย่างหนึ่งดังนั้นเราต้องสังเกตว่าความสัมพันธ์ระหว่างผู้สอนกับผู้เรียนเป็นปัจจัยสำคัญในการศึกษาอย่างดีนั้นก็ขอให้เราดูจิตใจตัวเองด้วยดูความรู้สึกควบคุมพัฒนาความรู้สึกต่อคุณครูทุกท่านอย่าให้มีการเลือกที่รักมักที่ชังว่าชอบครูคนนั้นไม่ชอบครูคนนี้ครูเรียนกับครูคนนี้ชอบก็ตั้งใจมากครูคนนี้ไม่ค่อยชอบไม่ตั้งใจอย่างนั้นไม่ได้ต้องทำจิตใจของเราให้ปกติแล้วจิตใจพี่จะพร้อมที่จะรับสิ่งที่ดีๆจากผู้เป็นครูของเราส่วนอาตมาเองก็เป็นครูที่จะมีความรู้ทางวิชาการต่างๆน้อยแต่มีความรู้ในความเป็นมนุษย์มีความรู้ในความเจริญความเสื่อมของชีวิตในหลักการในขอวัดปฏิบัติที่จะชนะกิเลสและที่จะถึงพร้อมด้วยกุศลธรรมและอาตมาก็รู้สึกชื่นใจและยินดีที่จะเป็นอาจารย์ของชาวปัญญาประทีปทุกๆคนก็ถือว่าเป็นอาตมาก็รับชาวปัญญาประทีปเป็นภาระของท่านอาจารย์แต่ไม่ได้ถือว่าเป็นภาระที่หนักแต่ภาระที่ยินดีรับเพื่อประโยชน์ของเราทุกๆคนแล้วอาตมาก็จะเป็นภาระของชาวปัญญาประทีปแต่จะพยายามเป็นภาระเล็กๆน้อยๆเบาๆไม่เป็นอะไรมากเรียกว่าเป็นสุภาระสุภโรอันนี้เป็นคุณธรรมของพระปฏิบัติดีปฏิบัติชอบที่ท่านให้ทุกคนพยายามให้เป็นคือเป็นพระสุภโรเป็นสุภาระสุแปลว่าดีภาระที่ดีเราก็เหมือนกันคำนี้เนี่ยมันลึกซึ้งมากสุภโรสุภราเป็นภาระที่ดีของซึ่งกันและกันไม่ต้องเป็นห่วงว่าโอ้เป็นภาระกับโรงเรียนเป็นภาระกับพ่อกับแม่แล้วทุกวันนี้คนแก่ก็จะเป็นทุกข์มากเป็นภาระกับลูกหลานเป็นภาระนี่ไม่ว่ากันหรอกดีแล้วแต่ขอให้เป็นสุภาระเป็นภาระที่ดีก็แล้วกันวันนี้ก็คงได้แสดงธรรมพอสมควรเก็บเวลา